สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาวัดบางปะหมอที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะคะดูน้ำจากแม่น้ำน้อยขึ้นมาท่วมลานหน้าวัดเต็มไปหมดเลยค่ะตรงนี้คือต้นสะตือที่เคยบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในวิดีโอก่อนๆ นั้นก็โดนน้ำท่วมโคนต้นขึ้นมาสูงเลยบริเวณน้ำขึ้นมาพอสมควรเลยซึ่งไหลมาล้นจากแม่น้ำน้อยเข้ามาในบริเวณวัดนี่เราขึ้นมากราบหลวงปู่สุนในวิหารของหลวงปู่แล้วนะคะนี่คือในบริเวณวิหารแล้วเราก็หลังจากที่ทำพิธีในศาลาการประเรียนสักพักเราก็ออกมาแห่ผ้าพระกฐินรอบพระอุโบสถพวกชาวบ้านแล้วก็โอชาวบ้านทั้งบางบานและที่เป็นคนต่างถิ่นก็มาด้วยความศรัทธาในตัวหลวงปู่ประวัติของหลวงปู่สุนเนี่ยท่านเป็นคนน่าจะในยุคเมื่อร่วมร้อยกว่าปีนู่นเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคแล้วก็หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างงอกที่เป็นอาจารย์ของพระเกจิดังๆหลายๆองค์ด้วยกันนี่คือบริเวณรอบพระอุโบสถของวัดบางปะหมอนะคะพวกชาวบ้านประชาชนก็ได้ช่วยกันมาร่วมแห่ภาคพระกฐินรอบพระอุโบสถรู้สึกปลาบปลื้มดีใจที่ได้ไปร่วมทำบุญกฐินกับเขาด้วยในปีนี้คือปี2564นะคะตัวของผู้เราเองไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ตรงอำเภอบางบานแต่เนื่องด้วยได้เจอประสบการณ์บางอย่างที่เคยเล่าไว้ในวิดีโอต้นๆแล้วก็มีความปิติยินดีมีความเขาเรียกศรัทธาในตัวของหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งจากประสบการณ์ทางจิตบางอย่างจึงมีความปรารถนาที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์หลวงปู่สุนทโรแห่งวัดบางปะหมอค่ะพวกชาวบ้านก็มาร่วมกันแห่ผ้าพระกฐินปีนี้ท่านเจ้าอาวาสคือมหานัทพลกิตติบุญโยได้บอกว่าไม่มีเจ้าภาพแต่มีกำลังศรัทธาจากผู้คนที่ศรัทธาในตัวหลวงปู่รอบสารทิศเลยมาโดยที่เรียกว่าด้วยกำลังแรงศรัทธาก็ได้ยอดเงินรวมเป็น6หลักพอสมควรนี่คือประเพณีของคนชาวพุทธศาสนาของเรานะคะที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็มีจารีตประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการถวายผ้าพระกฐินวันนี้ได้ไปร่วมบุญก็เลย เก็บเกี่ยวเอาประเพณีที่สืบต่อกันมาเล่าด้วยภาพให้ท่านผู้ชมผู้ฟังของสังวานชอบเล่าได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญส่วนตัวผู้เล่าเองก็ได้ไปร่วมบุญโดยการขอร่วมบุญได้ช่วยในการสร้างบุญนี้พระกฐิน1กองอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะอนุโมทนาสาธุข้าพเจ้าขอแผ่บุญที่ได้กระทำในวันนี้แผ่ไปโดยไพศาล